ชีวิตในกะลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคันลองสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชาอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อท่องจำน้อมถวายอาลัยด้วยการปฏิบัติบูชามหากุศลกินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดตายในเทศกาลถือศีลกินเจพุทธศักราช2560ชาวบวรราชธานีอโศกร่วมกันน้อมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยมาเสียสละช่วยกันปรับภูมิทัศน์อุทยานบุญนิยมเพื่อต้อนรับผู้คนที่ตั้งใจถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจปี60นี้ค่ะทำสำนึกดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเตรียมงานก่อนที่จะเข้างานเทศกาลกินเจประจำปีพุทธศักราช2560และเราจะไปดูการเตรียมงานของนักเรียนสัมมาสิกขาและนักศึกษาอาชีวะที่เตรียมงานและไปฟังความรู้สึกจากพ่อฐานและแม่ฐานกันเลยค่ะมันบ่ดนดอก10วันก็เลยมาลองชิมที่อุทยานอะไรก็ดูก็เลยกินไปหลายจานโอ้ฟินเลยแรงงานนี้พอกินอิ่มแล้วก็ฟังเพลงครื้นเครงกันหน่อยให้ดนตรีช่วยย่อยทีนี้ก็อยู่แผนกอาหารพิเศษค่ะจะเป็นอาหารพิเศษประเภทเส้นจะมีเส้นประเภทน้ำกับเส้นแห้งค่ะมีก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดไทยผัดมีซั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกมักกะโรนีค่ะเทศกาลกินเจปีนี้นะคะก็จะเหมือนกันทุกปีนะคะคืออยู่ร้านน้ำผักปั่นนะคะซึ่งร้านน้ำผักปั่นก็เป็นร้านที่คือย่าทำประจำอยู่แล้วนะคะตลอดทั้งปีก็อยู่ที่ฐานนี้นะคะก็ปีนี้ก็ยังทำที่น้ำผักปั่นเพราะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่แบบมีความสุขด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเรามีผักไร้สารอะไรเงี้ยที่จะได้ให้คนในสังคมได้รับรู้ว่าการกินผักไร้สารนะคะเรามาทำเป็นน้ำผักปั่นมันดื่มง่ายอะไรนี้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอะไรเงี้ยค่ะมันต้านทานโรคนะมันช่วยระบบกระบวนการย่อยอาหารนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าองค์ความรู้ตรงนี้ที่เราให้มาตลอดปีนะคะมันทำให้รู้สึกว่าก็ยังอยากอยู่ตรงนี้นะยังไม่คิดอยากจะเปลี่ยนฐานงานนะคะแผนกที่อยู่ก็คือเหมือนอยู่ทุกปีอยู่มันแผนกนี้ประมาณตั้งแต่เข้าวัดมาก็อยู่แผนกนี้คือแผนกล้างผักเป็นหลักแล้วเราก็จะมีแผนกย่อยๆหั่นเตรียมคอยบริหารผักว่าจะตรงไปส่วนนั้นส่วนนี้อย่างเงี้ยจ้ะแต่ล้างผักก็เป็นหลักงานหลักของน้าเองที่จะทำเพื่อว่าจะได้ส่งต่อทอดให้แม่ครัวเพราะเราล้างเสร็จผักสะอาดปุ๊บก็มีแม่ครัวนำไปใช้ไปปรุงอาหารแผนกตอนนี้อยู่แผนกตักอาหารค่ะเสิร์ฟอาหารบริการตอนตรงนี้เลยอ่ะพอกินอิ่มแล้วก็ฟังเพลงครื้นเครงกันหน่อยให้ดนตรีช่วยย่อยถูกใจตีสี่เที่ยวหนึ่งตีห้าเที่ยวหนึ่งตรักมีสี่โมงเย็นพุ่ยยาวเป
เด็กๆไม่ต้องรีบตัดนะยังไม่อนุญาตนะผู้ใหญ่ที่ท่านยังไม่ทราบก็จะได้ทราบร่วมกันนะนโยบายการเจซึ่งเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็คือใช้เต้าหู้นะเน้นการใช้เต้าหู้นะคะมากกว่าโปรตีนใช้น้ำมันมะพร้าวในการผัดผักที่ไม่ใช้นะคะซึ่งมียาฆ่าแมลงเยอะก็คือกระหล่ำปลีคะน้าแครอทหอมใหญ่ถั่วฝักยาวแตงกวามะเขือเทศหัวใจเท้าหรืออื่นๆที่มียาเยอะนะคะไม่ใช้ผงซุปทุกชนิดในการปรุงอาหารผักที่ซื้อได้ก็จะมีฟักทองฟักเขียวที่เด็กใส่บัวหรือผักพื้นบ้านอื่นๆค่ะแล้วนี้นักเรียนที่จะต้องปฏิบัตินะคะดื่มน้ำสมุนไพรเนี่ยให้ไปขอจากที่เขากรอกจากหม้อนะคะจากฝ่ายผลิตนะคะไม่อนุญาตให้นักเรียนดื่มน้ำในขวดพลาสติกที่เขากรอกขายในถังนะคะนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่นำภาชนะส่วนตัวไปทุกคนของต้องการเช่นซาลาเปานะที่เราผลิตเองนะพวกก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เขามาขายต้องการซึ่งเราผลิตเองเนี่ยหนูก็เลยเอาขอที่ผ่านงานนะคะแล้วก็อย่าเอาอาหารไปกักตุนที่พักนะเรากินอาหารใหม่ๆเราไม่ต้องตุนไว้นะคะฝากอาหารคนในวัดนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้ใช้ภาชนะส่วนตัวหรือปิ่นโตนะคะเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกก็อาจจะจำเป็นบางครั้งบางคราวเลิกแต่ว่าขอให้ช่วยกันนะคะให้ใช้ปิ่นโตให้มากที่สุดหรือพิจารณาส่วนตัวให้มากที่สุดค่ะช่วงที่โมเมนต์ด่วนนะคะเด็กๆที่อยู่ฐานงานประจำเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าจะมาเยอะในช่วง11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งเราจะต้องกินอาหารก่อนเวลานี้ก่อน11โมงเราจะต้องกินอาหารที่เรียบร้อยนะคะหรือถ้าจำเป็นนักเรียนก็กินอาหารที่หน้าร้านอย่างเราไม่มีใครเปลี่ยนกินอาหารที่หน้าร้านแล้วก็นั่งเฝ้าที่ร้านนะคะแล้วก็ช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นช่วงเย็นเนี่ยก็จะยุ่งมากนักเรียนไม่ควรทานอาหารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่ลูกค้าเยอะก็คือ11โมงถึงบ่ายโมงครึ่ง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนักเรียนจะต้องฝึกบริหารเวลานะคะทานอาหารให้เรียบร้อยบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่จะเตรียมงานเทศกาลเจของบ้านเมืองเรือซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เรียนรอสีขานะแล้วก็นักศึกษาอาชีวะทุกชั้นปีรวมทั้งนักเรียนสมุทรรามเนี่ยได้มีโอกาสคุ้มคุ้นกับแม่ทันงานของตัวเองว่ามันจะมีการเตรียมการอะไรที่จะพอถึงเทศกาลเจแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันได้เลยนะนั้นบรรยากาศกินเจของบ้านเมืองเรือเราก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยงานกันนะเท่าที่เคยสัมผัสเทศกาลกินเจตามที่ต่างๆของหมู่กลุ่มชาวโศกเราเนี่ยที่อุบลเนี่ยรู้สึกว่าจะขายได้จะขายได้ดีที่สุดเลยมีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานเจที่อุทยานบุรียมเนี่ยจำนวนมากนะเราก็ต้องทุ่มคนเรามาดันเมืองเรือทั้งชาวชมชนทั้งหมดเลยนะเรียนสมาชิกขาทั้งหมดแม้แต่เรียนสมพระรามก็ไม่เว้นนะที่จะช่วยให้งานเจของเราเองที่อุบลราชธานีเนี่ยให้บังเกิดผลนะเป็นเรียกว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยนะที่พ่อครูบอกว่าเป็นบุญบุญหมายเลขหนึ่งเนี่ยชาติกินเจเนี่ยจะเห็นชาติเจนเลยอะไรคนหนักไม่ได้เข้ากรุงเทพไม่ได้เป็นต้อนรับแขกพระราชาแต่ว่าการอยู่ที่อุบลเนี่ยเราไม่เราต้อนรับญาติทางศาสนาเนี่ยอาตมาว่าญาติทางศาสนาเนี่ยคนมากินเจเนี่ยเป็นคนที่เขาจะมาเตรียมตัวมาเป็นญาติทางศาสนาของเราพระครูบอกเนี่ยคนเข้ามาเที่ยวมันตกมาเลยเนี่ยดูเหมือนเขามาแบบมันไม่เขารู้สึกว่ามันไม่มีวิญญาณที่จะสัมพันธ์กับพวกเราแต่จะมาเห็นสมาธิที่ท่านที่อยู่ในสังคมเนี่ยจะสัมผัสอย่างหนึ่งว่าค
คนถ้าเขาไม่ได้ถือศีลกินเจเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเป็นคนละพวกกับเขาเขาพวกกินเนื้อสัตว์เราเป็นพวกกินเจเราไม่ได้ซื้อรู้สึกอย่างนั้นแต่คนพยาบาลของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรช่องว่างที่มาเอาปันกันไม่ได้ดังนั้นอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อยๆปูพื้นให้เขาที่เขาจะเข้ามาสัมพันธ์เป็นสนุกแล้วก็จะตามไปเขาจะสามารถรับลงกระลังทำได้ในอนาคตก็จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่อุบลเนี่ยก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่งานกินเจที่อุบลเนี่ยก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นนะแต่ก่อนมีทำเจ้าใหญ่ๆของเราเป็นหลักแต่ทีนี้โรงเจทุกแห่งในอุบลเนี่ยก็มาจับมือกันแล้วแล้วก็จะทำให้ถือว่าเป็นงานกินเจประจำปีของจังหวัดอุบลเลยงั้นของเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะผลักดันอุบลราชธานีเราทำยังไงที่จะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในจังหวัดอุบลนะต่อไปอย่างที่ว่าเมืองรวมของเราเนี่ยคือราชธานีอโศกงั้นถ้ามีคนมาเกิดกินเจกันเยอะกันมากขึ้นมันก็จะรองรับนะแต่ทุกวันนี้อย่างเราอุดมชาวบ้านพวกทกศเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะคนอุบลเนี่ยหาพื้นฐานที่ดีมันยากทุกจังหวัดอื่นไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องพยายามปลูกฝังเรื่องประเพณีเจริญให้ได้ส่วนจังหวัดสกลนครเนี่ยกินหมาเนี่ยเราไว้ก่อนจะปลูกไปลงนะเอาจังหวัดอุบลเนี่ยถ้ามีพัฒนาการทางกินเจริญให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรองรับให้อุบลราชธานีเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนสนใจธรรมะมีพื้นฐานทางคุณธรรมได้งานนี้เป็นงานที่เราจะสร้างเรื่องเมตตาธรรมคนเขากินเจต้องถือว่าเป็นเรื่องอินทิลุงยมรอพระยามาด้วยนะผู้ใหญ่พระยามาเราเชิญผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าจังหวัดมาร่วมด้วยคือมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากจริงๆคนอีสานกับการกินเจเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเลยคนอีสานต้องกินปลาแดกต้องกินอะไรลาบซกเล็กอะไรกินอย่างนั้นนะเจเนี่ยมันไม่คนใดคนละเผ่าพันธุ์กันเลยนะแต่คนอีสานเนี่ยกับแตกตื่นในการกินเจที่จังหวัดอุบลเนี่ยถ้าเป็นลึกๆ ก็คือว่าเป็นลึกๆแสดงว่าเขามีคุณธรรมเรื่องเมตตาเรื่องจิตความวิญญาณที่อ่อนโยนเขาเนี่ยเป็นพื้นฐานนะถึงสามารถมาสัมพันธ์กับการกินเจได้ก็อย่างพวกเราช่วยกันนะทำเราอย่างลงไปเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมต่อไปนี่เป็นวิธีที่เป็นการประจำปีของราชธานีอโศกเลยต่อไปเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเราไม่ได้ขยายผลเนี่ยคิดว่าเราจะได้ปลูกฝังคุณธรรมด้านนี้ให้กว้างขวางออกไปก็ลองดูนะปีนี้มันมาไปว่าถ้าจะมาลงตัวก็ลงตัวนะดูท่าทางฝนน่าจะไปนะลมหนาวก็จะมาแต่ที่ไม่ลงตัวก็คือว่าในการเดินทางที่น้ำมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นทุกคนต้องจัดหาความสมดุลตัวเองว่ามันตรงไหนมันสมดุลได้ที่ให้มีการพักที่มันเพียงพอกับสำคัญกับสุขภาพร่างกายนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลา9-10 วันเนี่ย10 กว่าวันนะก็เราไปขายเจเพื่อให้คนสุขภาพดีเพื่อให้คนกินเจมีอารมณ์ดีกันคนขายเจเนี่ยก็จะลืมสุขภาพดีแล้วก็มีอารมณ์ดีด้วยปีนี้ถือว่าพร้อมกว่าทุกปีนะคะแต่ว่าก็ยังมีขาดตกบกพร่องบ้างเพราะว่าก็จะมีหลายอย่างค่ะที่ต้องเตรียมให้มันพร้อมที่สุดก็ถือว่าปีนี้ถือว่าพร้อมดีกว่าปีที่แล้วค่ะการเตรียมงานเนี่ยความพร้อมแผนกของเราเองเนี่ยเป็นแผนกที่จัดร้านได้เป็นร้านสุดท้ายของงานเจนะเพราะว่าแผนกเนี้ยพร้อม
พอของมาขนมาเขาจะมาลงตรงนี้โต๊ะต่างหม้อไหตะไหลอะไรมีของอะไรต่างๆเขาก็จะมากองไว้ตรงนี้เป็นหลักเพราะว่ามันลงรถมาแล้วก็เอามามันจุดตรงจอดรถด้วยแล้วก็ที่พื้นที่กว้างด้วยเขาก็จะมาลงไว้ตรงนี้กว่าจะเตรียมงานกว่าจะจัดหน้าร้านอะไรเสร็จของเราถึงจะถูกย้ายไปที่อื่นตามแผนกต่างๆถ้าแผนกต่างๆจัดร้านเสร็จแล้วแผนกเราเนี่ยแผนกของน้าเองอ่ะของพวกนี้จะไปอยู่ตามแผนกต่างๆละพวกหม้อพวกกระทะตะหลิวถ้วยชามอะไรทั้งหลายก็จะไปอยู่แผนกต่างๆแผนกน้าก็ถึงจะจัดร้านได้ก็เป็นจัดร้านต้องหัดวางใจอ่ะว่าร้านเราอ่ะจะต้องเสร็จเป็นร้านสุดท้ายของงานจ้ะยังไม่รู้ว่าสนามรบเป็นยังไงพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ใจพร้อมไม่รู้กายพร้อมไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบอีกทีค่ะวันนี้คือมาซ้อมใช่ไหมครับวันนี้มาเตรียมว่าเปลี่ยนระบบเป็นวันแรกคือทุกทีจะให้คนตักเองวันนี้เป็นวันแรกที่ลองทดลองระบบใหม่ตักให้เขาบ้างแล้วก็มีอุปสรรคอะไรจะได้รีบแก้ก่อนที่พรุ่งนี้คนจะเยอะมากค่ะก็แก้ไปเรื่อยๆตั้งแต่หกโมงคิดว่าพร้อมค่ะเตรียมความพร้อมที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมเด็กก็เป็นเด็กที่แบบว่าเขาอยู่ฐานนี้อยู่แล้วเขาก็มีความพร้อมสูงอยู่แล้วนี้นะคะรู้สึกว่าวัดของเรานะคะก็ได้เตรียมผักนะคะเตรียมผักที่เป็นทับผักใช้ปั่นทุกชนิดที่เราพอจะทําได้นี่ค่ะแม้ว่าในภาวะน้ําท่วมแต่ว่าทั้งศิขมาศทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนนี่ค่ะความการร่วมกลุ่มกันนะคะเตรียมความพร้อมตรงนี้เตรียมผักว่าเพื่อจะใช้ในงานจีนเรามีการเตรียมพร้อมมาเป็นระยะนะคะท่านครับยายยังชอบใจแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขตรงที่ได้ทำตรงนี้นะคะก็มีแต่แนวแซ่บๆก็น่าจะเป็นการทำหน้าที่ของที่ได้รับในงานเจให้ดีที่สุดนะคะเพื่อจะถวายให้ท่านนะคะเป็นพระราชกุศลซึ่งก็เต็มที่กับงานที่ทำนะคะแล้วก็ยินดีที่จะทำงานอย่างด้วยความเต็มใจค่ะก็คงถวายในหลวงคนทำดีแหละทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็ดูอารมณ์ของเราให้ไม่แพ้กับกิเลสตัวเองนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ทำก็คือตั้งแต่บอกว่าตัวเองสามารถทำอะไรปีที่แล้วน่ะรู้สึกว่าโอเคกับการทำงานมากนะทั้งสภาวะจิตแล้วก็เพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าเมื่อปีที่แล้วรู้สึกดีอยากให้สภาวะจิตของตัวเองอ่ะดีกว่าปีที่แล้วหรือนะถ้ามันก็เสมอตัวนะเพราะว่าปีที่แล้วโอเคมากเลยกับงานเจทั้งตัวเองแล้วก็การงานที่ได้เพื่อนฝูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละค่ะที่ทำอยู่คือคิดเยอะมากว่าควรจะกลับไปกรุงเทพหรือเปล่าทีแรกอยากจะไปสนามหลวงกับเขาบ้างเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากจะไปเป็นมวลแต่พอมาคิดอีกทีถ้าไปทางนี้ก็จะขาดแรงงานไป1คนแล้วในความเป็นจริงแล้วการทำตามคำพ่อที่ดีที่สุดก็คือการเราเอากายเราไปทำไม่ใช่แค่คำพูดก็เลยคิดว่าตอนนี้ทำงานเสียสละทำงานให้คนอื่นให้สังคมทำงานฟรีเนี่ยแหละทำตามพ่อได้ดีกว่าแค่พูดว่าจะรักท่านแล้วก็พยายามจะไปสนามหลวงให้ได้ก็ตัดสินใจว่าอยู่ที่นี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษที่ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะทำเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านสวรรคตไปแล้วนี่นะคะเป็นการลดละเลิกนะคะเพราะว่าการกินเจมันทำให้เราลดละในการกินเนื้อสัตว์นะคะก็จะเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่ต้อมคิดว่าการกินเจอย่างที่หนึ่งคือทำให้เราลดการเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะว่าทุกคนก็รักชีวิตแล้วถ้าเราเลือกที่จะเอาความอร่อยแค่ไม่กี่วินาทีที่ความอร่อยของอาหารเนื้อสัตว์มันผ่านลิ้นแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับชีวิตของสัตว์เยอะแยะที่ต้องตายเพราะแค่เสพความอร่อยไม่กี่วินาทีนั้นคิดว่ามันไม่คุ้มอะก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่คิดว่าอยากทำกุศลแล้วก็มีเมตตาต่อสัตว์แทนที่จะไปทำบุญวิธีอื่นหรือทำกุศลวิธีอื่นก็มาลดเนื้อสัตว์อย่างน้อยเทศกาลกินเจแล้วถ้ากินได้กินเรารู้สึกจิตใจดีก็ขยายไปนั้นขึ้นได้ตามที่ทำได้มันจะเชื่อมร้อยคือแผนกผักเองเนี่ยมันจะเชื่อมร้อยกับเกษตรกรด้วยเกษตรกรเขาก็ส่วนใหญ่เกษตรกรที่มาคบคุ้นกับเราหรือเอาผักมาส่งเรามาช่วยงานบุญเราเอาผักมาขายให้เราหรือว่าเอาผักมาฝากเราเนี้ยก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วแล้วพวกเราก็เป็นวิถีของชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักอยู่แล้วการมีชีวิตพอเพียงก็คือเราอยู่ในสิ่งนั้นอยู่แล้วมันเวลามาเคลื่อนพลมาจากวัดมาที่อุทยานมันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าเราต้องปรับว่าให้เข้ากับสถานการณ์เราไม่ได้อยู่ข้างในวัดแล้วนะเรามาอยู่ข้างนอกการกินการอยู่มันก็ต้องง่ายขึ้นเรียบง่ายขึ้นแล้วก็จัดสรรเวลาให้ลงตัวเพราะว่างานมันจะเป็นงานที่เร่งเพราะว่าน้าจะเป็นฐานแรกฐานล้างผักต้องผักต้องเสร็จครัวถึงจะไปได้เงี้ยจ้ะว่าเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อพระองค์ท่านนะคะเราได้เดินตามรอยพ่อนะคะเราอยู่แบบพอเพียงนะแต่ว่าเราก็ได้เสียสละเพื่อคนอื่นนะเราขยันนะเราสร้างสรรค์นะเราทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะความตั้งใจก็คือจะเอาชนะตัวเองยังไงให้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าปีที่แล้วนะเรื่องสภาวะจิตอะแต่เรื่องการงานที่ว่าน่าจะลงตัวเพราะว่าแม่ครัวแต่ละฐานเนี้ยคุยกันง่ายขึ้นก็พยายามจะลดกิเลสตัวเองนะคะเรื่องอารมณ์นะคะเพราะว่าบางทีงานเจเนี่ยมันหนักแล้วก็มันเหนื่อยนะคะก็ต้องลดอารมณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำให้ใจเย็นลงนะคะเด็กทำงานไม่เด็กช่วยงานหรือว่าไม่ได้ดั่งใจอะไรแล้วก็พยายามทำใจให้เย็นลงนะคะแล้วก็ใช้คำพูดที่รู้สึกว่าคนอื่นฟังแล้วสบายหูนะคะไม่เป็นการชี้ใช้หรือสั่งค่ะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกดีค่ะก็รู้สึกดีค่ะได้ทำงานร่วมกับพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะเป็นไงบรรยากาศมาทำงานได้กี่วันละมาทำมาก็มาอุทยานได้ประมาณ3วันแล้วค่ะวันนี้ก็วันที่3ค่ะวันนี้ก็มาขนกรวดค่ะทำไมต้องขนด้วยอ่ะก็ปรับภูมิทัศน์ในอุทยานเตรียมงานเจค่ะเทศกาลกินเจเนาะค่ะเทศกาลกินเจปีนี้อยากจะบอกอะไรกับทางบ้านบ้างก็เทศกาลกินเจปีนี้ก็อยากจะบอกกับทางบ้านแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะว่าก็ปีนี้ก็ขอทุกคนงดเนื้องดทุกงดเนื้อทุกอย่างเลยค่ะก็เพื่อสุขภาพแล้วก็อาจจะถ้าไม่คิดถึงสุขภาพก็คิดถึงการบุญบาปค่ะคิดถึงบาปแล้วก็บุญค่ะเพราะสงสารสัตว์โลกด้วยกันค่ะบ้านกินเจมากี่ปีแล้วปีนี้ก็ปีที่2ค่ะรู้สึกกินเจแล้วมันมีผลอะไรกับร่างกายไหมกับจิตใจมีค่ะก็อย่างแรกก็มีผลกับถ้าทางด้านจิตใจก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้นค่ะก็ไม่คิดไม่อยากจะฆ่ากินผู้อื่นค่ะแล้วก็มีจิตใจที่เผื่อแผ่ต่อชีวิตของผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็ทางด้านร่างกายก็ทำให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นค่ะสำหรับถ้าคนที่มีหุ่นที่อ้วนก็ผอมลงค่ะส่วนคนที่มีหุ่นที่ผอมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะผอมลงนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้เหมือนกับเสริมสร้างสุขภาพค่ะแล้วก็ทำให้หุ่นดีขึ้นค่ะแต่ที่ต้องมีวันขึ้นได้ทั้งแรกที่หนูตอนนั้นก็ยังทานเนื้ออยู่ก็ยังผอมตอนนี้ค่ะตอนนี้หันมาทานเจมังสวิรัติก็อ้วนขึ้นค่ะเรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นค่ะก็ผอมไม่ได้มีแรงค่ะการใช้ชีวิตพอเพียงและเสียสละแรงกายแรงใจทำประโยชน์แก่ส่วนรวมทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลในช่วงถือศีลกินเจนี้ถือว่าเป็นการทำความดีตามรอยพ่อและน้อมถวายอาลัยด้วยการปฏิบัติบูชามหากุศลกินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดตายค่ะมา